สวัสดีครับพี่ต้นเพนดูเรียนนะครับวันนี้มาดูเฉลยข้อสอบแพทหตุลาห้าแที่เพิ่งผ่านมานะครับโจทย์ข้อนี้เป็นโจทย์ข้อที่36นะครับอยู่ในเรื่องเมทริกรับแล้วก็ใช้การดําเนินการตามแถวหรือที่เรียกว่า row operation นั่นเองนะครับเรามาดูคร่าวๆครับว่าโจทย์ว่าไงบ้างนะครับข้อนี้เขาบอกว่าให้เดทของเมทริกอ3สาคูณตัวนี้นะครับมีค่าเท่ากับ17นะครับแล้วก็ถามว่าเดทข้างล่างได้เท่าไหร่นะครับ หลักการทําโจทย์แบบนี้นะครับจริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องทําก็คือว่าพยายามดําเนินการตามแถวหรือทําโรเบชันครับจากตัวด้านล่างไปเป็นตัวด้านบนก็ได้หรือจากตัวด้านบนลงมาเป็นตัวด้านล่างก็ได้นะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแล้วจดไว้ครับว่าเราทําการดําเนินการตามแถวอะไรไปบ้างนะครับและการทําการดําเนินการตามแถวแต่ละอย่างเนี่ยมันจะมีผลต่อเดทนั่นเองนะครับ ก็เอาการดําเนินการตามแถวพวกนั้นแหละมาคํานวณเดซนะครับจากลบสิ 17, เดี๋ยวเราก็รู้เองว่าตัวนี้ได้เท่าไหร่นะครับข้อนี้มีวิธีแบบนี้นะครับหนึ่งวิธีก็คือทาการดาเนินการตามแถวไปกับอีกวิธีหนึ่งแบบไวสุดเลยอ่ะมาดูกันว่าทําข้อนี้แบบเร็วสุดทํำยังไงนะครับก็หาเดซเลยครับหาเดสตัวนี้ยอมติด AB ไว้ก่อนครับโดยที่ไม่ต้องแคร์ครับว่า AB เนี่ยมันจะเป็นอะไรนะครับอ่ะก็คํานวณเดสเลยครับพี่ก็ใช้วิธีต่อแถวต่อหลักแล้วกันนะ เราก็ต้องต่อคอลัมน์ออกมาใช่ไหมก็เป็น 1b a 4 5a นะครับนี่ก็คือลอก2คอลัมน์นี้มานะจากนั้นครับคูณเฉียงขึ้นเลยครับเฉียงขึ้นตรงนี้ได้0นะครับเฉียงขึ้นชุดนี้ได้ a นะฮะแต่อย่าลืมขึ้นต้องเป็นลบเป็นไงฮะก็เติมลบเข้าไปนะครับชุดสุดท้ายครับลบ a a แล้วก็ b คูณกันนะฮะมันได้ลบเองลังสองแต่ว่ากลับเครื่องหมายกลายเป็น a กงัง2 B ธรรมดาต่อไปครับเฉียงลงเฉียงลงบ้างอ่า1เจ4เจลบ a ก็กลายเป็นลบ 4a นะครับ ตรงนี้ b 15คูณกันก็จะได้เป็น5 b นะสุดท้ายครับชุดนี้มันได้ศูนย์นะเพราะฉะนั้นเราเอามาเขียนรวมกันครับคำนวณเดตออกมาแล้วนะครับด้านบนเป็นอย่างนี้ด้านล่างเป็นอย่างนี้นะครับรวมกันได้ a กําลัง2 b นะฮะลบ a นี่คือลอกมาจากด้านบนนะเอาด้านล่างมาบ้างด้านล่างก็ลบ4 a นะครับบวก5 b ตัวนี้แหละครับลองซิมพิฟายนิดนึ่งครับ a ลบ a กับลบ4 a นะฮะรวมกันให้เรียบร้อยกลายเป็น a กําลังสอง b ลบด้วย5 a แล้วใช่ไหมแล้วบวกด้วย5 b นะ อย่าลืมว่าเจ้าเมตริกตัวนี้นะฮะโจทย์กำหนดมาให้แล้วว่ามีเดเป็นลบสิบเใช่ไหมครับลบสิเพราะฉะนั้นตัวนี้พีสามารถเขียนได้เลยนะคือลบสิเนี่ยตัวเนี้ยนะครับก็คือค่าลบสิต่อไปครับเราอยากจะเอาข้อมูลที่ได้นะครับมาคำนวณเดตตัวนี้นะครับซึ่งวิธีการที่ตรงไปตรงมาก็คือหาเดตตัวนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็เห็นเองว่าหน้าตามันเป็นลบสินะฮะก็คือไอคอนตัวนี้นะครับด้านขวานี่แหละแล้วคูณอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแน่นอนชัวนะครับ แต่วิธีนั้นก็ยังช้าไปครับเรามาดูที่เร็วกว่าน,นั้นอีกครับเราอยากให้ทั้งหมดเนี่ยนะครับคูณกันแล้วก็บวกกันตามนี้นะครับแล้วให้ได้ลบสิ 17. วิธีที่ง่ายที่สุดนะคือสุ่มแทนตัวเลขเข้าไปตัวหนึ่งครับที่ตัวแปรตัวหนึ่งแล้วหาอีกตัวหนึ่งออกมาครับพี่ก็โกงเลยนะฮะวิธีโกงคราวนี้ก็คือลองแทนนะครับแทน A เป็น0ูนย์ดีกว่าอ่ะแทน A เป็น0ูนย์เข้าไปในสมการนี้จะได้ลบสิเท่ากับอ่ะศูนย์หมดเลยเหลือเท่ากับ 5b เพราะฉะนั้น B เดียวก็มีค่าเท่ากับ ลบ17ส่วน5ใช่ไหมบนะไม่ใช่ a นะ b ีเดียวได้เท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าแทน a เท่ากับ0ูนก็จะได้ว่า b มีค่าเป็นลบ17จส่วน5าจากนั้นเราเอาข้อมูลนี่ฮะ a เท่ากับูนเท่ากับลบสส่วน5แทนย้อนกลับไปในเมนทริกตัวนี้นะครับตัวที่เขาถามนี่แหละแล้วคำนวณออกมาเลยครับว่าเด็ดได้เท่าไหร่คำตอบก็จะเป็นเท่านั้นเลยไวมากนะครับอะมาลองดูครับเราได้แทนค่าอะไรบ้างแทนค่า A ด้วยศูนย์แทนค่า b ด้วยลบ17ส่วน5นะก็ A เป็น0ูนหมดนะฮะตรงนี้ก็เป็น 5, 8, 2, น้ารับ 2อันนี้เป็น2คูณลบ17ส่วน5อ่าตัวนี้ยากสุดละมียากสุดอยู่ตัวเดียวเนี่ยล่ะครับข้างล่างก็เป็น0นย์ะฮะตรงนี้เป็น5แล้วก็0 0เป็นไงหาเด็ดแบบวิธีโบราณอีกอ่ะต่อคอลัมน์เลยนะครับ5 8 2 2กับ2คูณลบ17ส่วน5แล้วก็0ย์อ่าลอกมาจากนั้นครับคูณเฉียงขึ้นเลยเฉียงขึ้นชุดนี้นะครับกับเครื่องหมายกลายเป็น20คูณกับ17ส่วน5นะ อ่าเรียบร้อยนะถัดไปครับชุดนี้ครับมีศูนย์ก็ได้ศูนย์นะครับชุดนี้ก็มีศูนย์นะฮะกลายเป็นศูนย์หมดอีกชุดนึงครับเฉียงลงบ้างชุดนี้ก็มีศูนย์เห็นไหมครับชุดนี้ก็มีศูนย์ชุดนี้ก็มีศูน, 0, นยงง์ศูนย์ม 0, นม 0, 0, หมดเลยนะฮะด้านล่างเป็นศูนย์หมดเลยแสดงว่าเดซเนี่ยก็มีอยู่แค่ก้อนนี้ก้อนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่คิดเลขออกมาเดซตัวนี้ก็คือ20คูณกับ17ส่วน5เอาละก็จะได้ว่า20กับ5ต่างก,กันเหลือ4กลายเป็น4 17นะคูณตอบับ เพราะฉะนั้นนี้ตอบ68ครับไม่ต้องคิดอะไรมากครับ68ถูกแน่นอนจบครับซึ่งจริงๆแล้วนี่ถ้าพี่ไม่พูดพร่ำยาวๆอย่างนี้นะทำเนี่ยแค่ทำเนี่ยแป๊บเดียวเองครับก็เสร็จแล้วนะครับแต่คราวนี้วิธีการเนี่ยมันเป็นวิธีที่แบบเออบางทีมันก็สุ่มเสี่ยงนะเราแทน A เข้าไปแล้วหา B ออกมาแล้วก็แทนค่าเข้าไปนะครับ Y นะเหมาะที่จะใช้ในข้อสอบแผนหนึ่งมากแต่มันก็จะมีความเสี่ยงอยู่ สมมุติละกันว่าเราจะทําข้อนี้อีกรอบหนึ่งโดยที่ทาแบบทาตามกระบวนการนะครับก็คือเอาเมทริกตัวนี้นะครับมาทาโรเบอรชันนะครับแล้วให้กลายเป็นเมทริกอีกตัวหนึ่งแล้วก็โน้ตไว้ครับว่าเราได้ทําอะไรไปบ้างนะมาลองดูครับใช้วิธีตรงนะฮะทำยังไงนะครับขออนุญาตเริ่มต้นด้วยการลอกนะครับลอกเมทริกตัวนั้นมานะตัวนี้นะครับเราจะทําการดําเนินการตามแถวไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะได้ตัวนี้นะครับขั้นแรกให้เราสังเกตก่อนเลยครับมันมีอะไรที่คล้ายๆกันอยู่นะนี่ชุดที่คล้ายกันนี่อยู่นี่ครับ ห้ากับ A แล้วก็ลบ A ครับมันมาโผล่อยู่ตรงนี้ครับเป็นไงแถวไปอยู่ที่หลักแสดงว่าเมทริกตัวล่างเนี่ยนะครับมันถูกทรานส o พสมานะครับเราก็เลยรู้ละขั้นแรกเลยเราใช้วิธีทรานส o พสก่อนกลับก่อนเลยนะครับก็บเพราะว่าทรานสโพสแล้วเด็เป็นไงเด็เท่าเดิมนะครับทรานส o พสคืออะไรนะอ่านตามแถวนะอ่านตามแถวแต่เขียนตามหลักอ่านตามแถวห้าบวกสองเอนะครับสองแล้วก็ห้าเห็นไหมอ่านแถวแรกมาเขียนหลักแรกนะครับ อันแถวที่2มาเขียนหลักที่2ก็เป็น8บวก a 2b แล้วก็ a นะครับแถวสุดท้าย2ลบ a 0แล้วก็ลบ a นั่นเองนะครับอ่า transpose เสร็จได้เท่านี้เลยนะครับเท่านี้ย้อนมาดูเห็นไหม 5a ลบ a นะครับไปตรงกับ 5a ลบ a ซึ่งเป็น m a t r i อ original แล้วแสดงว่าแถวสุดท้ายไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับแถวสุดท้ายเนี่ยโอเคแล้วนะเราานี้ให้ดูแถวที่ดูยุ่งยากนะครับยุ่งยากก็คือแถวบนสุดเป็นไงเป็น5บวก 2a 8บวก a 2ลบ a เอ้มันมี a เนี่ยเกินมาเยอะจังเลยนะครับแล้วมันคล้ายไหมคล้ายกับแถวแรกไหมไม่คล้ายนะแถวที่ไปคล้ายกับแถวแรกของเมทิกออริจินอลเนี่ยแถวแรกของมันคือ1นกับ B นะมันมาเหมือนกับแถวไหนนี่มาเหมือนกับแถวที่2เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะทําการสลับระหว่างแถว1กับแถว2ก่อนนะครับสลับแถว1แถว2ใช้สัญลักษณ์ R1 2นะเดี๋ยวเดทมันจะเปลี่ยนนะเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าเปลี่ยนยังไงอ่าสลับก่อนเลยละกันครับสลับกันนะครับก็ลอกแถว2ไปไว้แถว1นะส 2B แล้วก็0ูนะครับแถว1เอามาไว้แถว2 ห้าบวกสองเอแปดบวกเอแล้วก็สองลบเอนะครับแถวสุดท้ายไม่ได้ดทําอะไรนะครับกดลองมาธรรมดาอ่ะสลับเรียบร้อยเป็นอย่างนี้แถวบนเป็นไงใกล้เคียงแล้วนะครับใกล้เคียงแล้วเราต้องการให้เป็นหนึ่งบีแล้วก็ศูนย์ใช่ไหมแต่ของเรามันเป็นสองสองบีแล้วก็ศูนย์ทำไงครับให้กลายเป็นหนึ่งบีแล้วก็ศูนย์ก็คูณด้วยหนึ่งส่วนสองที่แถวที่หนึ่งใช่ไหมสัญลักษณ์ในการคูณด้วยหนึ่งส่วนสองที่แถวที่หนึ่งก็คือหนึ่งส่วนสองคูณแถวหนึ่งแบบนี้นะครับ เมือนะยลายแกเป็น1 b แล้วก็0นตามที่เราต้องการนะคราวนี้จะเห็นว่าแถวล่างเนี่ย5 a ลบ a เนี่ยก็ตรงแล้วนะลองมาเลยแล้วกันนะแต่แถวกลางนี่สิดูยุ่งยากจังเลยนะเป็น5บวก2 a 8บวก a แล้วก็2ลบ a ถ้าเราไปดูออริจินอลนะมันจะไม่ใช่พวกนี้เลยมันจะมีตัวเดียวนะออริจินอลบอกว่ามันเป็น a กับ4แล้วก็1นะทำยังไงให้กลายเป็น a 4แล้วก็1ได้บ้างนะครับ เราก็ย้อนมาดูมีอะไรเกินล่ะ a 4แล้วก็1เนี่ยมีเลข5าเกินเห็นไหมตัวที่2เนี่ยไม่ควรจะมี a เลยนะฮะตัวที่3ก็ไม่ควรจะมี a เลยเราก็เลยฉุกคิดเฮ้ยเท่า5ตัวนี้ไปลบนะเอา a ตัวนี้ไปลบ a ตัวแถว2มันก็หายเห็นไหมเอาลบ a ตัวนี้ไปลบด้วยแถว2ก็หายเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการดำเนินการที่เราจะทําก็คือเอาลบหครับไปคูณกับแถวที่3ไปบวกแถวที่2นะฮะแล้วก็เก็บไว้ในแถวที่2นั่นแหละนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับแถว1นะฮะเหมือนเดิมแถว3เหมือนเดิมนะครับ แล้วก็แถวที่เปลี่ยนก็คือแถวที่2นั่นเองอ่ะเอาลบหไปคูณ5แล้วไปบวกนะหจะหายไปเหลือ 2A นะครับเอาลบหไปคูณ a ไใดลบ A ไปบวกกับ A ตัวนี้หายไปเลยเหลือแ่ดนะครับเอาลบหไปคูณตัวนี้กลายเป็นบวก A ไปรวมกัน A หายเหลือ2เกือบแล้วครับแถว1ใช่แถว2แถว3ใช่แต่แถว2เนี่ยเป็น2 A 8แล้วก็สถ้าเราย้อนมาดู2 A 8แล้วก็2มันไม่ใช่ใช่ปะมันเกินมาฮะมันต้องหาร2นะครับหาร2อ่ะก็หาร2อีกรอบนึงครับ หารที่แถวที่2ก็จะเป็น1ส่วน2คูณ R2 นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็จะกลายเป็นแถวอื่นเหมือนเดิมนะฮะซึ่งก็คือตัวเก่านั่นแหละนะครับแต่แถวที่2จะเปลี่ยนไปครับกลายไปเป็น a 4แล้วก็1น,นะเพราะถูกหาร2กลายเป็นว่าตัวนี้นะครับเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้มีเดชเป็นลบ17เรียบร้อยแล้วอ่าเห็นไหมสบายใจแล้วน้าได้แล้วนะขออนุญ,ญาตซูมออกแล้วมาดูกันครับว่าเราทำอะไรมาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ โดยที่ตัวที่เราต้องการก็คือเดซของเจ้าตัวซ้ายบนสุดนี่แหละสมมุติว่าเป็นตัวดีแล้วกันนะครับอ่าสมมุติว่าเดดของตัวนี้ที่เรากําลังหานะครับมีค่าเท่ากับดีดอกนะครับจากนั้นเราทรานสโพสหนึ่งครั้งซึ่งเดซจะเท่าเดิมจริงไหมเพราะฉะนั้นเดซตัวนี้ก็จะเท่ากับดีอยู่ดีนะครับเท่ากับดีเหมือนเดิมนะครับแหมพูดคําว่าดีสต่อไปสลับแถว1กับแถว2เวลาสลับที่แถวเนี่ยนะครับเดซจะเปลี่ยนไปโดยการถูกคูณด้วยลบหนึ่งนะมันก็จะกลายเป็นลบดีนะครับอ่ะถัดมาครับ เดทก็จะถูกคูณด้วย1นส่วนสเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเดทเดทใหม่ก็จะถูกเปลี่ยนไปเป็น1นส่วนสเอามาคูณกับลบดีดอกนะคิดเลขแล้วก็ได้ลบหส่วนสอคูณดีอ่ะได้แบบนี้ถัดมาครับเราทําโรเวชั่นแบบที่เอาค่าคงตัวไปคูณแถวหนึง่งแล้วไปบวกแล้วไปเก็บแบบเนี้ยเดดเท่าเดิมนะเดทไม่เปลี่ยนนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็ยังคงเป็นลบหส่วนสอดีอยู่นะครับแต่รบรรทัดสุดท้ายนี่สิเอา1นส่วนสไปคูณ r 2นะฮะแสดงว่าเดทก็ต้องถูกคูณ1นส่วนสตัวเดียวกันนะ มันก็ย่อมเท่ากับเอา1นส่วนสมาคูณกับเศษหนส่วนสดีนะอ่าเราก็ได้สมการที่จะช่วยในการแก้หาเดของเราหรือดีของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาคิดเลขกันนะครับว่าได้เท่าไหร่ครับสมการนี้บอกว่าลบสิตัวนี้มีค่าเท่ากับเอาเศษหส่วนสคูณลงไปเมื่อกี้พี่ลืมลอกเครื่องหมายลบมาใช่ไหมอ่ะลอกมาจากนั้นก็เอา1นึคูณเข้าไปนะครับกลายเป็นลบหส่วนสี่ดีอก อ่าละ่ะดีด็หรือเดทที่เราต้องการเนี่ยก็ได้ด้วยการย้ายลบสไปคูณทางซ้ายเลยนะครับกลายเป็นลบสคูณกับลบสิเอ่าเท่ากับดีที่เราต้องการเพราะฉะนั้นดก็คือ17บคูณสนั่นแหละซึ่งก็มีค่าเท่ากับ68เท่ากับที่เราทํามาครั้งที่แล้วเลยนะครับเั้นข้อนี้ก็ตอบ68เหมือนเดิมนี่คือวิธีตรงนะฮะก็คือ ทำการดำเนินการตามแถวนะฮะจากตัวหนึ่งไปหาอีกตัวหนึ่งจนกว่าจะได้แล้วก็คลิปแทร็กไปว่าเราทําอะไรไปบ้างแล้วก็ปรับเดตไปเรื่อยๆนะครับก็ได้ตัวสุดท้ายก็คําตอบก็เท่ากันนะครับวิธีไหนก็ได้นะครับแต่ถ้าให้พี่แนะนํานะทํขก็สอบแพทหนึ่งสิ่งที่เราต้องการและลุ้นมากที่สุดคือทําทันเวลาจริงไหมไม่งั้นอะไรสาวได้สาวเอาอะไรทําง่ายทําไวก็เร่งทําเลยครับเทคนิคนี้เนี่ยฝึกไปเยอะๆเนี่ยง่ายเลยนะครับ รับรองได้เลยว่าได้เจออีกแน่ในข้อสอบแพทหนึ่งที่กำลังจะถึงเดือนมีนาคมนี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ